วนนี้เรามาเรียนเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์กันต่อนะครับแล้วก็เรื่องที่จะเรียนศึกษาวันนี้ก็คือ,อเราจะมาเรียนศึกษาเรื่องอาการขับสเต p ปปิ้งมอเตอร์กันต่อนะครับเพราะว่า stepping งมอเตอร์ถือว่าเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนแขนของหุ่นยนต์นะครับ เพราะว่าเนื่องจากไอสเตปปิ้งมอเตอร์มีคุณสมบัติที่สามารถที่จะล็อกตำแหน่งได้โดยไม่ต้องมีต้องมีงมไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณป้อนกลับนะครับครานี้ผมขออนุญาตทบทวนครั้งที่แล้วนะครับเราทิ้งกันไว้ก็คือ,อชนิดของการขับสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับเนื่องจากสเตปปิ้งมอเตอร์เนี่ยมีการต่ออยู่2แบบก็คือยูนิโพล่ากับไบโพล่านะครับเพราะนั้นาตามวงจร เราจะเห็นได้ว่าการขับมอเตอร์แบบยูนิโพล r านั้นก็จะขับแบบ4จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นสัญ,ญญาณขับก็จะเป็นแบบ4ี่ชนแนนอย่างที่เราได้เรียนศึกษามาตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับส่วนการขับมอเตอร์ชนิดที่เป็นเราเรียกว่าเป็นไบโพล่านะครับไบโพลานั้นก็จะ,ะการขับโดยใช้วงจร h ฮดบิด 2อ,งองวงจรนะครับต่อนะตามรูปขวามือนั้นนะครับเพราะนั้นการต่อแบบยูนิโพลล่านั้นนะครับเ,เราจะต่อลักษณะที่เป็นขั้วของปลายของของขดลวดนะครับส,ส,สี่ปลายนั้นจะต่อเข้าวงจรทันทิเตอร์ได้ นะครับ4 4 4ตัวก็คือ4 c h ช n n แน่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะช่องใช้สัญญาณใดเนี่ย4 c ่ช n นแนนะครับส่วนสายคอมอนนั้นก็จะถูกต่อที่ไฟนะครับไอส่วนไอทันทิเตอร์แต่ละตัวนี้ก็จะสวิตช์ลงขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นจะครบวงจรอันนี้คือการต่อ,อวงจรแบบขับแบบยูนิโพลาร์ pora, นะครับเรามาดูการต่อวงจรแบบไบโพลารบ้างนะครับ มาดูวงจรแบบไบโพลารนี้นะครับเราจะใช้สัญญาณควบคุมเพียง2 c h a ชแนลนะครับตามที่ได้เรียนมาตอนที่แล้วนะครับก็คือชแนลเอชแนลบีนั่นเองส่วนไอซีไดตัวนี้นะครับก็จะไอตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเขาเรียก Binary Code Decoder ก็คือ BCD d นั่นเองนะครับคือชแนลเอชแนลบ B เพราะฉะนั้นชแนลบี ฉะนั้น l A, ช h a n n e l B ก็จะออกมา4ขั้วนะครับก็คือ B แล้วก็เป็น B Invert นะครับ B i n v e r วอ A Invert, B B Invert วอร์ตบีบีอินเวอร์ตนะครับนเวร์ตนเระัไว้นันจะออกมา8 Output แตแต่เราจะใช้แค่4 Output ตเท่านั้นเองนะครับก็มาเข้าวงจรไอ OR g เกตตัวนี้เพื่อที่จะสร้างสัญญาณขับนะครับให้สองขั้วตัวนี้นะครับสลับขั้วกันนะครับสลับขั้วขั้วไฟนะครับ พไฟนะไฟบวกลบเนี่ยจะเข้าที่ไฟบวกแล้วก็ไฟลบนะครับต่อที่นี่ทั้งคู่เลยนะครับต่อทั้งคู่เลยการต่อแบบนี้เรียกว่าต่อแบบ H ฮ i บิดนะครับเฮบิดนะครับเพื่อที่จะสามารถสลับขั้วไฟนะครับสลับขั้วไฟของกดลวดนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดการขับทีละไปทีละสเต็ปนะครับพัน A B A B A B นะมอเตอร์ก็จะอาจจะหมุนเดินหน้านะครับแต่ว่า ba 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 ก็มอเตอร์ก็จะหมุนถอยหลังนะครับตัวนี้ก็คือ,อตอนที่แล้วเราได้ศึกษาวิธีการไร่ตัวนี้นะครับคราวนี้มาดูกันต่อว่า,าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับาการไฟ์การขับมอเตอร์นั้นเราจะใช้บอร์ดบอร์ดทีท่มีขายสงเร็จรูปเลยนะครับเอามาสร้างนะครับ ตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอไอบอร์ดที่เป็นมอเตอร์ไดเวอร์นะครับที่มีขายเนี่ยมันก็จะเป็นบอร์ดสำเร็จเลยนะครับเป็นบอร์ดเล็กขนาดเล็กนะครับเป็นบอร์ดขนาดเล็กแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ Computer, หรือส่วนคอนโทรลเลอร์ของหุ่นยนต์ได้เลยนะครับตัวนี้เพราะนั้นมันจะมีอะสอสองขาเท่านั้นเองนะครับที่ต่ออยู่กับไอตัวบอร์ดตัวนี้นะครับที่ ขาที่สําคัญคือสเต็ปนะสเต็ปนี่จะเป็นตัวส่งสัญญาณว่าจะส่งสัญญาณไปหมุนกี่เพาะนะครับไปที่ขาสเต็ปนะครับส่วนขา DIR นั้นย่อม,มาจาก direction นะครับก็คือว่าจะให้ Stepping m o อเตอนี้หมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะนั้นสัญญาณ DIR นี้ก็จะเป็นโลจิกศูนย์กับโลจิก1นนะครับเพราะนั้นขาที่ต่อกับ ส่วนของควบคุมของสเตปปิ้งมอเตอร์นะบอร์ดสเตปปิ้งมอเตอร์ไดเวอร์นะครับ uh, ตอนนี้เราใช้อะไรโมเดล A4983 ซึ่งมีขายทั่วไปนะครับ uh, เราเรียกว่าบอร์ดสเตปปิ้งมอเตอร์ไดเวอร์นะครับสเตปปิ้งมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ไดเวอร์นะครับตัวนี้นะครับ uh, สามารถเรียกขับมอเตอร์ uh, ที่มีแรงเคลื่อนระหว่าง8ถึง35โวลต์ได้นะครับตัวนี้นะครับ การต่อก็ต,อต่อตามวงจรนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออธิบายนะครับขา enable นะครับก็คือเป็นขาซึ่งเป็นโลจิกศูนย์ถ้าส่งโลจิกศูนย์ไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดการขับแต่ว่าถ้าการจะล็อกสเต็ปนะครับอยู่กับที่นะครับจะต้องส่งโลจิกศูนย์ส่งโลจิกหนึ่งนะครับเพื่อให้หยุดการขับนะครับเมื่อหยุดการขับณนะตำแหน่งไหนนั้นณสเต็ปสเต็ปปิ้งมอเตอร์ก็จะหยุดล็อกอยู่ที่ตำแหน่งนั้นเลย นะครับตัวนั้นนะครับส่วนขารีเซ็ตก็คือเป็นขาซึ่งยกเลิกนะกรณีที่มีการขับล้มเหลวหรือว่ากับขับพลาดสเต็ปนะครับก็จะมีการยกเลิกออกไปนะครับตัวนี้นะครับเพราะนั้นถ้านักศึกษาจะหาซื้อบอร์ดขับ s t e p ปปิ้งมอเตอร์สำเร็จรูปเลยนะครับเบอร์นี้ได้เลยนะครับาตามตามนี้ก็คือ a 4 9 8 3นะครับเป็นบอร์ดสเต p ปปิ้งมอเตอร์ไดเวอ คอนโทรลเลอร์ไดเวอร์นะครับคราวนี้มาดูว่าการทำงานเราจะไปใช้ในเครื่องจักร CNC หรือขุ่นยนต์ยังไงนะครับมาดูนะครับ,ดนะรบเดี๋ยวจะดูภาพแอนิเมชันนะครับอันนี้เขาใช้สเตปปิ้งมอเตอร์สำหรับโยกขุ่นยนต์ที่เป็นเขาเรียกไอ้พาราแล้หรือว่าเดลต้าโรบอทนะครับาตามรูปที่เห็นนะครับเขาจะเห็นได้ว่า Uh, โรเตอร์นะั้นเป็นแม่เหล็กสาวรน,นะครับโรเตอร์เป็นแม่เหล็กสาวรน,นะตามนี้นะครับอตัวนี้การขับมันจะมีการขับแบบไมโครสเต็ปมาแบบซิงเกิลสเต็ปนะครับตัวนี้ก็ให้ดูเนมเพลตนะครับให้ดูเนมเพลตว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาจะกำลังแกะมอเตอร์ Motor, ให้ดูนะครับเพราะนั้นโครงสร้างมันก็มันก็จะเป็นฟันเฟืองตัวนี้เ,เรียกว่าไฮบริดซิงโครนัสนะครับเพอร์แมเนนต์แมกเนต นะครับเป็น variable r e l u c t c e ก็มีนะครับเพราะนั้นไอ้ stepping motor เ,เ,เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับตัวนี้นะครับเขาจะถอดให้ดูจะเห็นว่าเดี๋ยวผมจะล็อกตัวนี้ดูนะครับเราจะเห็นว่าไอ้โรเตอร์ดำเนี่ยนะครับมันจะมีขั้วบวกนะครับเดี๋ยวเขาใช้มันจะมีขั้วแม่มมเหล็กเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้สลับกันไปเพราะนั้นไอ ไอสลัดของโรเตอร์ตัวนี้มันเพราะฉะนั้นที่ที่ขั้วของแม่เหล็กนะครับมันก็จะเป็นขั้วซึ่งเป็นขั้วแม่เหล็กขั้วเดียวนะครับขั้วเดียวเพราะฉะนั้นไอเหนือใต้เหนือใต้นี่อ่ามันก็จะสลับเป็นเป็นสลัดที่เหลื่อมกันเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นขั้วเหนือปั๊บมันก็เอาขั้วใต้เนี่ยพยานที่จะมาตรงแล้วก็ขั้วเหนือเนี่ยเป็นขั้วที่ผลักออกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะล็อกแน่นมากนะครับอันนี้มันจะเพิ่มแรง แรงบิดได้สูงมากแล้วก็แรงล็อกของสเต็ปได้ได้ได้แน่นอนมากนะครับได้เพิ่มขึ้นนะครับพอมาเปลี่ยนเป็นขั้วใต้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นขั้วเหนือนี่มันก็พยายามที่จะดึงมาตรงไอ้ส่วนขั้วใต้ด้วยกันเนี่ปั๊บมันก็จะผลักออกเหลื่อมไปนะครับเพราะนั้นมันจะล็อกอยู่ที่ตำแหน่งตำแหน่งของมันตำแหน่งของมันตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ในการที่ทำขั้วเหนือใๆๆต้เหนือใต้เนี่ยมากขึ้น มันก็จะได้แรงแรงบิดที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเล็กขนาดนี้เราสามารถที่จะถ้าสเตปปิ้งมอเตอร์ตัวขนาดนี้นะครับสามารถที่จะสร้างแรงบิดได้ถึง50-60นิวตันนะครับแรงบิดเนี่ยมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าตัวของสเตปปิ้งมอเตอร์นี้ค่อนข้างหนักกว่าไอเอซีเซอร์โวมอเตอร์นิดนึงแต่ว่าแต่ว่าแรงบิดนี้ก็จะมากนะครับถ้าเป็นแบบ ไฮบิด uh, แบบนี้นะครับที่โรเตอร์มันจะเป็น uh, ฟันเฟืองที่เป็นขั้วเหนือฟันเฟืองขั้วใต้เหนือใต้เนี่ยสลับกันมากถ้าสลับกันมากปั๊บมันกย็ยิ่งมีแรงบิดนะแรงผักมากนะครับและแรงล็อกตำแหน่งที่มากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของมันนะครับเท่าที่ดู uh, แอนิเมชันแล้วนักเรียนนักศึกษาพอจะเข้าใจนะครับ เอาละเราดูกันต่อไปนะครับเนี่ยมันจะมีเหนือใต้เหนือใต้สลับกันไปนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เหนือใต้เหนือใต้สลับกันไปนะเห็นไหมอันนี้คือ,อตัวโรเตอร์จริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าที่เพลาของมันเนี่ยมันจะมีลูกปืน นะครับที่มีเขาเรียกว่าไม่มีช่องแกลบหมายคือไม่ไม่มีเคลียร์ร้านไม่มีเพราะว่ามันจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะครับ mm. แล้วก็มันจะต้องทนกับแรงกระแทกแรงบิดมากนะครับของของของเส้นแรงแม่เหล็กมากเพราะฉะนั้นแบริ่งจะต้องทำเป็นพิเศษนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้ก็ให้ดูซอ,องช่องสลัดนะครับช่องสลัดของอช่องสลัตของขั้วสเต,เตเตอร์นะครับเพราะนั้นถ้าใส่กระแสไฟเข้าไปแล้วปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขั้วเหนือนะครับแล้วก็ขั้วใต้สลับกันไปนะครับ เดี๋ยวจะเห็นได้ว่าเขา,เขาอธิบายได้ว่าหน้าโพลเฟสเนี่ยนะครับมันจะตรงอยู่แค่ขั้วดึงขั้วใดขั้วหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. มันจะมีเฟสอยู่2เฟสเท่านั้นเองคือ A กับ B นะครับเพราะฉนั้นสัญญ,ญาณใดเนี่ยมันก็จะมีเฟส A กับเฟส B เท่านั้นเองนะครับ เมื่อกี้นี้เขากับไฟนะครับเพราะฉะนั้นพอพอกับไฟปั๊บเนี่ยนะครับที่ขวดรวดชุด A กับขวดลวดชุด B นะครับไอโรเตอร์มันก็จะมาตรงกับขวดรวดชุด A นะครับเพราะฉะนั้นมันจะตรงแล้วก็ขวดรวดไอสิ่งส่วนที่อยู่ที่ขวดลวดชุด B มันก็จะเหลื่อมนะครับเป็นแบบนี้นะครับไอตรงนี้เราเรียกว่าซิงเกิลสเต็ปนะครับก็คือสเต็ปที่ ที่ได้โดยตรงที่เป็นเพลาออกมานะครับเดี๋ยวก็จะมีเขาเรียกว่าไมโครสเต็ปการได้ด้วยไมโครสเต็ p นั้นแทนที่จะได้เป็นพันรูปสี่เหลี่ยมก็เป็นจะเป็นการได้แบบสายเว็บนะครับส <Yeah. S 1> ายเว็บมาดูตรงนี้นะครับถ้าสเต็ปปิ้งมอเตอร์นี่มี50ฟันนะครับคูณ4 s t สเต็ปต่อต่อ 4เสถิตต่อฟันนะครับต่อต่อ,ตอทูตนะครับก็เท่ากับ200เต็ปนะครับ200เสถิตต่อรอบนะครับามาดูที่เนมเพลตนะครับเนมเพลตตัวนี้นะครับเขาเขาจะไม่บอกว่าใช้ไฟกี่โวลต์นะครับการใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ตัวนี้ทั่วไปนะครับเขาจะไม่บอกว่าใช้ไฟกี่โวลต์แต่เขาจะบอกว่า เมื่อจ่ายกระแสเต็มที่แล้วเนี่ยกระแสจะไหลกี่แอมปนะ์เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นจากเนมเพลทอยู่ที่จอเราจะเห็นได้ว่าอมอเตอร์ตัวนี้นะครับจ่ายกระแสเต็มที่น็่คือ1 5แอมป์นะครับแล้วก็แรงบิดแรงบิดได้55นิวตันนะครับ55ินิวตันแรงบิดที่มันล็อกสเต็ปอยู่นะครับ,นะรบแล้วกอ็องศาต่อสเต็ปนั้นคือ1.8เพราะฉะนั้นการ การเคลื่อนที่ไปทีเราสเต็ปนั้นคือ1.8องศา1.8องศาไปนะครับตัวนี้นะครับโดยทั่วๆไปแล้วก็จะประมาณ1.8องศาถือเป็นมาตรฐานนะครับเพราะฉนั้นเวลาเราซื้อสเตปปิ้งมอเตอร์เอาไปขับกุญยน์หรือแขนกลก็ตามเนี่ยเราจะต้องดูค่าเนมเพลตตัวนี้ด้วยว่า,อ,าองศาเ p e สเเ็ปเท่าไหร่แล้วก็กินกระแสเท่าไหร่นะครับแล้วก็แรงบิดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าถ้าเราไป แรงบิดไม่พอเนี่ยนะครับมันอาจจะพลาดสเต็ปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้หุ่นยนต์แขนกลตัวใหญ่ๆเราจะต้องเช็คว่าแรงบิดที่ปลายแขนนะครับที่ปลายแขนที่รับสามารถรับเปโลดได้2กิโลหรือ3กิโลเนี่ยค่าเปโลดก็คือค่าที่หุ่นยนต์มันยกนะยกน้าหนักได้เนี่ยกี่กิโลนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงบิดแต่และข้อต่อน,นั้นกี่นิวตัน นะครับไอตรงนี้นักศึกษาจะต้องไปคำนวณออกแบบทางกลไกอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีค่าเท่าไหร่แล้วก็จะต้องทำถ้าเกิดมันเกินพิกัดเราจะต้องทำเคาน์เตอร์บาลานซ์นะครับก็คือว่าจะถ่วงน้ําหนักยังไงนะครับจะถ่วงน้ําหนักอย่างไรนะครับที่จะให้ลดแรงแรงบิดนะที่ใช้มอเตอร์อตัวเล็กๆได้นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ นักศึกษาจะต้องไปศึกษาค้นคว้าออกแบบทางกลไกอีกทีนึงนะครับก็จบในเรื่องสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับที่เป็นทำหน้าที่เป็น a c ค u a เอเนะครับให้กับการเคลื่อนที่ให้กับคุณยนต์หรือแขนกลน,นะครับเราก็เรียนได้ศึกษามารวมถึงการได้มอเตอร์แล้วนะครับคราวนี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ถึงตัว a c ค u a เอเที่ ใช้พลังงานตัวอื่นบ้างนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปออกแบบจริงๆระบบอัตโนมัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมอเตอร์อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นนิวเมติกหรือไฮดรอลิกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นแอคจูเอเตอร์อีก2ตัวอีก2ชนิดก็คือแอคจูเอเตอร์ที่เป็นไฮดรอลิกแล้วก็นิวเมติกนะครับ เราควรจะเรียนรู้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าการทํางานต่างๆนี้หรือการเอาพูดออกมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบลิเนียนะครับแล้วก็เป็นแบบโรเตชแนลนะครับ <c oughs> คราวนี้การแบบโรเตชแนลนี้นะของไฮดรอลิกเป็นยังไงนั้นนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกนะครับก็คือเป็นแบบที่ใช้ลูกสูบ นะครับเลือกพิสตันไทป์นะครับอันที่2คือแบบใบพัดนะครับอันที่3แบบใช้เฟืองเกียร์นะครับอันนี้ผมจะเน้นนะครับให้หนักศึกษารูจจา้จักตัวโ o เตช i o น a ลแ c ค u a t เอเที่เป็นไฮดรอลิกมากกว่าเพราะว่าอานิวเมติกนั้นมีความยืดหยุน่นไม่ไม่สามารถที่จะล็อกตำแหน่งได้นะครับไม่สามารถที่จะคงตำแหน่งเอาไว้ได้นะครับแล้วก็จะมี ค่าเออร์เลอร์มากมายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าส่วนที่เป็นไฮดรอลิกนั้นนะก็จะมีความสามารถที่จะล็อกตำแหน่งเอาไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเน้นในเรื่อง a c ค u a เอเตที่เป็นโร t ตช i o น a ลนะครับชนิดโร t ตช i o น a ลแอค u a เอเที่ใช้พลังงานแรงดันไฮดรอลิกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งออกเป็น3แบบก็คือแบบลูกสูบนะครับแบบใบพัดแล้วก็ แบบเฟืองเกียร์เพราะฉะนั้นโครงสร้างมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงไปศึกษาดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปนะครับอันนี้คือหน้าตาของโร t ต t ช o น a l ลนะครับแอคชเตที่เป็นไฮดรอลิกนะครับพวกแอคชเตที่เป็นไฮดรอลิกเหล่านี้นะครับะจะใช้ถูกใช้ในงานหนัก นึงไอหุห่นยนต์ที่เป็นขนาดใหญ่มากๆนะครับเช่นสามารถที่ยกรถได้ทั้งคันนะครับยกโครงรถได้ทั้งคันหรือว่ายกไอตัวถังหรือว่าชิ้นงานหนักๆได้นะเป็นร้อยร้อกิโลหลายร้อยกิโลนะครับเพราะนั้นมอเตอร์นี้ดูดูเหมือนว่าจะทำไม่ได้นะครับเราต้องใช้มอเตอร์ที่เป็นไฮดรอลิกมอเตอร์นะครับวิธีการ ที่จะใช้ไฮดรอลิกมอเตอร์นั้นนะครับเขาก็าจะต้องมีวาลวสำหรับขับปล่อยแรงดันไฮดรอลิกเข้าไปเข้ามอเตอร์แล้วนั้นมอเตอร์นี้ก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนจากแรงดันมาเป็นแรงหมุนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นมอเตอร์ Motor แบบไฮดรอลิกนี้นะครับมีอยู่3แบบนะครับเรามาดูแต่ละแบบกันนะครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นโครงสร้างของมอเตอร์เป็นแบบเขาเรียกว่าพิสซันไทนะครับคือเป็นลูกสูบนะครับเพราะนั้นรูปซ้ายมือนั้นนะครับจะเป็นลูกเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอัดไอแรงดันไฮดรอลิกไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปดันนะให้ลูกเบี้ยวเนี่ยหมุนหมุนไปไปรอบๆตัวนะครับเพื่อที่จะ ทำให้แกนมันหมุนขึ้นนะครับและอีกแบบหนึ่งรูปรูปทางขวานั้นนะครับจะเป็นลูกสูรรบรอบรอบตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใส่ไอแรงดันไฮไฮดรอลิกไปเนี่ยเป็นซีเควนซ์หรือเป็นสเต็ปไปเนี่ยรอ,รอบรอบมันก็จะทําให้หมุนแกนมันหมุนไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเอ่อเป็นแบบพิสตันไท hydraulic actuator h y d อลิ l i c เตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ ที่เห็นอยู่แบบนี้เป็นเกียร์ไทยนะครับเป็นเกียร์ไทยก็คือหมายความว่า,าที่เป็นแรงดันสีแดงนั้นก็คือ,อแรงดันไฮดรอลิกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะผ่านช่องช่องว่างของเฟืองเกียร์นะครับแล้วก็ไปออกที่ไปออกที่ช่องสีฟ้านะครับเพราะนั้นไอแรงดันตัวนี้นะครับจะพาฟันเฟืองนี้หมุนไปด้วยนะครับ ันเฟืองนั้นก็จะไปต่อกับเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเกียร์ไทไฮดรอลิกมอเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยเฟสเชอร์เข้าไปนะครับรูปขวามือก็เช่นเดียวกันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะสีแดงนี้คือน้ํามันไฮดรอลิกที่มีแรงดันสูงนะครับมันก็จะดันเฟืองเกียร์ให้หมุนเพราะฉะนั้นเฟืองเกียร์ให้หมุนนั่นเราเอาเปลี่ยนการหมุนตัวนี้เอาไปยกแขนของหุ่นยนต์หรือแขนกลได้นะครับตัวนี้ ที่ต้องใช้กําลังสุงสูงเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้มอเตอร์ได้เราต้องใช้น้ำมันไฮดรอลิกนะครับเป็นตัวเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวไอเขาเรียกว่าไฮดรอลิกมอเตอร์นะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับตัวนีนะ้ที่เห็นอยู่อีกแบบหนึง่งแบบนี้เรียกว่าเวนทานะครับเวนทายนี่ก็คือเหมือนกับไอคอมเพรสเซอร์นะครับของโรตารี่ แบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์นะครับนะเป็นจะเป็นใบพัดนะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันไฮดรอลิกก็จะเข้าตามลูกศรน,นะครับแล้วก็พยายามที่จะดันไอไอใบพัดของมันเนี่ยนะให้หมุนไปเคลื่อนที่ไปมันก็จะเปลี่ยนเคลื่อนที่ไปในลักษณะที่เหมือนการหมุนนะครับแล้วก็จะไปออกอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับถ้ามีแรงดันมากนะครับมันก็จะหมุนมากส่วนใหญ่แล้ว ไอ้มอเตอร์ไฮดรลิกเนี่ยจะหมุนที่ความเร็วต่ำๆแต่ว่ามีแรงแรงบิดมากมหาศาลเลยนะครับตัวนี้ก็จะถูกใช้ในหุ่นยนต์และแขนกลที่ยกขนาดใหญ่นะครับยกของขนาดาที่มีน้ำหนักมากๆนะครับจะใช้มอเตอร์ไฮดรลิกทางนั้นนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะจำเป็นจะต้องเรียนรู้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าหุ่นยนต์บางตัวเนี่ย มีขนาดใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับที่จะยกของขนาด1ตัน2ตันนะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราต้องไม่สามารถได้ใช้มอเตอร์ที่เป็นไฟฟ้าได้ถ้าใช้มอเตอร์ที่เป็นไฟฟ้าต้องใช้เกียร์ทดมาหาศาลเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกกันนะครับตัวนี้ก็ เราจะจบในเรื่องของ a c ค u a t เตอกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พอสรุปได้นะครับก็คือ a c ค u a t เตอนี้มีตั้งแต่ a c ค u a t เตอที่เป็น l i n นียนะครับแล้วก็ a c ค u a t เตอที่เป็นไฟฟ้าไอเป็นโรเ i ช n a ลนะครับคือหมุนเพราะฉะนั้นชนิดของพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน a c ค u a t เตอนั้นก็คือมีทั้งไฟฟ้าไฮดรลิก แล้วก็พลังงานลมนะครับเพราะนั้นทั้งรีเนียทั้งโรเตชแน,นลนั้นนะครับมันก็จะมีพลังงานอยู่3แบบแล้วก็ชนิดอของแอค u a t เตอร์นะแบ่งตามพลังงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ Motor, มอเตอร์นะครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับตามที่เราได้เรียนมาแล้วมอเตอร์ไฟฟ้านั้นนะครับมันก็จะมีอยู่ หลายแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่ DC มอเตอร์นะครับ DC b ีัลเลตมอเตอร์นะครับแล้วก็เอซีมอเตอร์ Motor, นะครับที่เป็นซิงโครนัสบัลเลตนะครับรวมถึงสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับที่ใช้กันนะนี่ที่นิยมใช้กันนะครับแล้วก็มาถึงมอเตอร์ Motor, ที่ใช้แรงมากๆที่ต้องเป็นไฮดรอลิกมอเตอร์นะครับเราได้เรียนจบกันไปแล้วคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การขับเคลื่อนไปเนี่ยนะครับของแขนกลหรือหุ่นยนต์ก็ตามเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการตรวจจับตำแหน่งนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับตำแหน่งนะครับก็คือ,อเดี๋ยวเราจะขึ้นสไลด์ให้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูสไลด์ เพราะฉะนั้นหัวข้อต่อไปนี้นะครับที่ที่จะเร,เราต้องขึ้นกันก็คืออ,อุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งนะครับคือ rotational encoder นะครับไม่ว่าเป็น stepping motor ก็ตามนะครับหรืออ m o อ o r อ,อย่างอื่นก็ตามเนี่ยนะครับในการสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวตรวจจับตำแหน่งนะครับเพื่อความแน่นอน ไม่ว่ามีการล็อกตำแหน่งยังไงก็ตามมันจะต้องมีการตรวจจับตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งที่สำคัญในนี้ก็คือเอ็นค e เดอร์ oder, นะครับไว้เอ็นคเดอร์ที่ใช้กันส่วนมากนั้นจะเป็นชนิดที่เรียกว่าโรเตชเชนอลเอ็นค e เดอร์นะครับเพราะฉะนั้นมาดูว่าไอโรเตชเชนอลเอ็นคเดอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับ สิ่งที่เห็นอยู่ในจอก็คือว่าความหมายของออโ o t a t i o n a l Encoder ก็คือเป็นอ่โรคือคือเป็นอุปกรณ์ที่วัดตำแหน่งการเคลื่อนที่ของ a c ค u a เอเตที่หมุนไปแบบแกนเพลานะครับที่รอบแกนเพลานะอันนี้เป็นแกนเพลาของมอเตอร์นะครับมันก็จะมีตัวเอ c o d e r อร์จับอยู่ไม่ว่าเป็นสเตปสเตปเซอร์โวมันก็จะมี Encoder อยู่นะครับถึงแม้จะเคลื่อนที่เป็นสเตป มันก็ยังมี encoder อยู่ถ้างานไหนที่ต้องการความแม่นยำจริงๆนะครับในการตรวจจับมันก็จะมี encoder อยู่นะครับเพราะนั้นเราจะมาเรียนรู้เรื่อง encoder กันนะครับตัวนี้นะครับที่จริงแล้ว encoder เนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ที่ท้ายของมอเตอร์โดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็น ac servo นะครับก็จะอยู่ที่ท้ายของมอเตอร์นะครับแต่ว่า encoder นี้นะครับ ก็สามารถที่จะแยกออกมาต่างหากได้นะครับกรณีที่จะต้องเอาไปจับการหมุนของงานตัวอื่นนะครับตัวนี้นะครับอัน,นี้ก็จะเป็น encoder ตัวหนึ่งนะครับร้วนี้ก็โครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาดูกันนะครับนะครับตัวนี้คือหน้าตาของ encoder นะครับ e n c o อร์นั้นมีหลายแบบนะครับซ้ายซ้ายมือสุดนั้นก็คือเป็น encoder Enc แบบ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะครับจะใช้ e n เดอร์มาตรฐานนะครับบังเอิญว่าเดี๋ยวคราวหน้านตอนต่อไปก็จะเอาตัวอย่างมาให้ดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเอา encoder อีกแบบหนึ่งมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็น encoder อีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็ให้พันออกมาเป็นเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปนะครับศึกษากันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น encoder ตัวกลางนั้นนะครับเป็น encoder ราคาถูกนะครับเป็นบอร์ดเสริมการทำงานของศึกษาการทำงานของ encoder นะครับของของ arduino นะครับเขาเรียก encoder shield นะตัวนี้นะครับให้สสญญาณพอใช้ได้นะครับหนึ่งรอบออกมากี่เพาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราต้องนับเพอาก็แล้วกันนะครับตัวนี้ว่าตัว encoder แบบนี้ราคาถูกนะครับ ส่วนซ้ายมือเนี่ยราคาแพงนะครับเพราะเป็นเอ็นโคเดอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมจริงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้มันกันไวเบชั่นได้นะครับต่อไปไออันขวาสุดขวามือนี่นะครับรูปขวามือนั้นนะครับของจอนั้นก็จะเป็นเอ็นโคเดอร์อีกแบบหนึ่งนะครับเอ็นโคเดอร์ที่ลักษณะที่เป็นหนึ่งรอบนะไอเอ็นโคเดอร์ตัวนี้นะครับหมุนไปตามรอบนะครับแล้วเรามาดูกันต่อไปนะครับเอ็นโคเดอร์จะมีหลายแบบนะครับ ที่ซ้ายมือสุดก็คือเราจะมองเห็นจานนะครับจานเอ c โคเดอร์อยู่นะครับเพราะจานนั้นก็จะมีสลอ็อตสล็อตขาวดำขาวดำสลับกันนะครับตัวน,นั้นเนี่ยเขาเปิดฝาให้ดูนะครับผมก็ไม่เกิดไม่กล้าเปิดฝาเพราะว่าไอ้อโคเดอร์นี่ราคามันแพงนะครับผิดพลาดผิดพลาดไปยังไงนะนะครับมันเสียนะครับผมก็เลยไม่อยากจะเปิดให้ดูนะครับเรามาดูว่าข้างในมีอะไรนะั้นเดี๋ยวมาดูหลักการกันก่อนดีกว่านะครับ รูปภาพตรงกลางนั้นนะครับก็เป็น encoder อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ทํางานอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ encoder อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นใช้ฮอล์เซนเซอร์นะครับมีหลายๆแบบนะครับเรามาดูตัวนี้เป็น e n c o อร์ที่ใช้ฮอล์เอฟเฟกเป็นตัวกําหนดตำแหน่งพาวออกมานะครับรูปซ้ายมือนั้นนะครับเป็น e n c o อร์ที่เอาแม่เหล็กนะครับเหนือใต้เนี่ยไปหมุน รอ,อบตัวชิปตัวนี้นะครับการหมุนรอบตัวชิปตัวนี้นะครับก็จะทําให้เกิดสัญญาณเพลาออกมาเพราะว่าในตัวชิปนั้นมันจะเป็นวงจรอนะิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งให้สัญญาณเพลาออกมานะครับแล้วก็ลูกขวามือนั้นนะครับจะเป็นขั้วแม่เหล็กเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้แล้วเอาฮอลเซนเซอร์นะเข้ามาตรวจจับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อแกนของอโรเตอร์หมุนไปเนี่ยนะครับมันก็จะ เกิดเผาแม่เหล็กเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้เพราะฉะนั้นเหนือใต้เหนือใต้นั้นมันก็จะไอตัวฮอ r ์เซนเซอร์นะครับที่อยู่ข้างๆปั๊บมันก็จะส่งสัญญาณเผาออกมานะครับตัวนี้นะครับเพื่อจะให้ดูการทำงานของเอ็นโคเดอร์ oder, นะครับขอขอ,ขอให้นักศึกษาดูไอนะรูปนี้อีกทีนึงนะเดี๋ยวก่อนนะั้นมันเลยไป อ่าโอเคนะครับไอตรงนี้เป็นอ่า,อาเป็นไอยูทูปนะครับเป็นคลิปในเรื่องของแมคคาโทนิกนะครับในเรื่องของอเราให้เครดิตเขานิดนึงก็คือใน YouTube ของแมคคาโทนิกนะครับแมคคาโทนิกนี้จะอ่าเอาไอบอร์ดอะดูโนนะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูกัน นะครับเพราะนั้นไอ้นี่เขาปรับเอนโคเดอร,รน์นะครับปรับเอนโคเดอร์ให้หมุนไปนะครับให้หมุนไปนะครับเพราะนั้นเอนโคเดอร์หมุนพอหมุนไปปั๊บนะเอนโคเดอร์ได้รับเเผนะครับมันก็จะเข้าไปในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับไอไมโครคอนโทรลเลอร์อะดูโนนะครับคราวนี้ให้เข้ามาดูนะเขาจะอธิบายการทำงานของเอนโคเดอรนน์นะครับเอนโคเดอร์นั้นนะครับ นะครับที่เป็นโรตารี่เอนโคเดอร์นั้นนะครับมันจะมีะการไอความไอในด้านเขาเรียกว่าเอาต์พุตเิกแนวกับเซนซิงเทคโนโลยีก็คือการศึกษาออกเป็น2แบบนะครับลองมาดูต่อไป ไอ้ชนิดที่สัญญาณเอาพุทเนี่ยนะครับเอาพุทของ encoder เนี่ยนะครับมันจะมี2แบบก็คือแบบที่เรียกว่า increment incremental นะครับก็คือคือมันจะเพิ่มค่าขึ้นไปแล้วก็เป็นค่า absolut absolut นี่ก็คือเป็นค่าที่ให้สัญญาณเอาพุทออกมานะเป็นค่าไม่บอกตำแหน่งไอ้ไม่ไม,ไม่ไม่มีขั้วไม่มีตำแหน่งไม่มีไอ้ทิศทางนะครับเป็นค่าแอบ s o ลู t นะครับ แต่ว่าถ้าอิงคริเมนทลแล้วจะบอกทิศทางว่าเป็นหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูเซนซิงเซนซิงเทคโนโลยีบ้างเซนซิงเทคโนโลยีนั้นนะครับก็คือวิธีการสร้างนะครับาการเซนเซอร์ของไอตำแหน่งวิธีการเซนเซอร์ตำแหน่งที่หมุนไปนี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้แม่เล็ก อำนาจแม่เหล็กนะครับอย่างที่อธิบายมาแล้วนะครับแล้วก็วิธีที่2คือใช้ optical คือแสงนะครับใช้แสงผ่านนะเป็นสล็อตขาวดำขาวดำขาวดำนะครับเอาวิธีที่4ี่ก็คือใช้แสงเลเซอร์นะอันนี้คือต้องการความละเอียดสูงนั่นเองนะครับเราดูกันต่อไปเอาละาถึงภาพนี้แนละ้วเนี่ยนะครับผมขอหยุดตรงนี้ก่อนนะครับ เราจะเห็นได้ว่าเอาพุตเนี่ยมันจะมีประกอบด้วย2เส้นคือเอาพุตธกับเอาพุตธเพราะฉะนั้นเส้นหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเส้นไฟนะเส้นไฟนี้จะเป็นสีแดงกับสีดำนะครับสายไฟตัวนี้จะเป็นสีแดงกับสีดำนะครับส่วนสายเอาพุตธนี้ก็จะเหลืออีก2เส้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นเอโคเดอร์มาตรฐานนะก็จะเป็นแบบนี้จะมี2อเอาพุตธคือ A กับ B นะครับ A กับ b นั้น มันทำทำไมถึงต้องมีเอาพุทธถึง a กับ b นะครับมาดูกันต่อไปนะครับเพราะนั้นไอแผ่นจานนี้นะแผ่นจานนี้กำลังจะหมุนนะครับแผ่นจานกำลังจะหมุนนะดูดูสังเกตแผ่นจานที่หมุนนะที่จอเพราะนั้นเอาพุท A กับเอาพุท B นี่นะครับจะต่างเฟสกัน9กองศานะครับต่างเฟสกัน90องศาเพราะฉะนั้น อันในการหมุนหนึ่งทิศทางนั้นก็จะต่างเฟสกัน90องศานะเป็นแบบนี้นะครับราะนั้นในการหมุนเดินหน้านะครับกรนีเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจนะครับเพราฉะนั้นาการเคลื่อนที่ของแขนกลหรือหุ่นยนต์ก็ตามนะครับมันจะเคลื่อนที่ ไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาตามตามเข็มนาฬิกาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเซนเซอร์ตัวนี้จะต้องตรวจจับได้ว่าแขนกลกําลังเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับตามเข็มไอไอทวนเข็มหรือตามเข็มเพราะฉะนั้นเอ็นคอรเดอร์ก็จะต้องบอกได้ว่าหมุนไปในทิศทางไหนนะครับมอเตอร์หมุนไปทางทิศทางไหนเพราะฉะนั้นเขาจึงตรวจจับด้วยเอาพุทสองเอาพุทนะครับ คือเอาพุท A กับเอาพุท B นะครับเพราะฉะนั้นขออธิบายโดยย่อๆก็คือว่าถ้า,าหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกานี้นะครับเอาพุท A นี่จะถึงหน้าคอนแทคก่อนนะครับหน้าสัมผัสก่อนตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้เอาพุทธมาก่อนนะครับแล้วอพอหมุนไปนี่มันจะตามด้วยเอาพุทธ B ในอีกต่างกัน90องศาครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้น สรุปได้ว่าคือถ้าเอนโคเดอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาเราจะได้เอาต์เ A มาก่อนเอาต์บ B นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาเราต้องคิดตรงนี้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปเอาต์บ B นี่มันจะมาก่อนเอาต์เ A นะครับเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกานะเอาต์บ B ก็จะมาก่อนเอาต์เ A เพราะฉะนั้นเราเอาความแตกต่างของสองออปต์ตัวเนี้ย นะครับไปเข้าไอ้ตัวเขาเรียกว่าร้ายคอนโทรเลอร์นะของรบบทนะครับของแต่ละแกนนะครับของมอเตอร์แต่ละตัวแล้วก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่า,าแขนของหุ่นยนต์นี้นะครับจะเคลื่อนที่ไปในทางทิศไหนนะครับตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็พอจะอธิบายเข้าใจว่าเพราะนั้นเอนค d เดอร์ที่มีทั่วไปนั้น มันจะมี Output A กับ Output B แต่ว่ามันจะมีอีกเซนเซอร์ Center, อีกทั่วไปเนี่ยมันจะจะมีอีกรูหนึ่งนะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีคอนแทคอยู่ตรงนี้เราเรียกว่า Index นะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวจะหาว่า,ามันจะมีแค่สองสองเอาความจริงแล้วมันจะมี3 Output นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ระบุเอาไว้นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเซนเซอร์ราคาถูกนะครับ เราเรียกว่าเซนเซอร์ที่มีเป็นบอร์ดชิลของ Arduino นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราคงจะเรียนรู้เพียง Encoder นะครับเนื่องจากเรื่องราวของ Encoder นั้นนะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องศึกษาอยู่มากเพราะฉะนั้นพอสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือว่าก่อนที่เราจะจบกันนะครับเราสรุปได้อย่างนี้คือว่า เอ c นโคเที่เราเห็นอยู่นี่นะครับมันมันมีอยู่หลายแบบนะครับตั้งแต่แบบที่ใช้แม่เหล็กแบบที่ใช้แสงแล้วก็แบบที่ใช้สัญญาณเลเซอร์นะครับเป็นตัวตรวจจับนะครับตัวตจวจจับตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเอาพุทของเอ c นโคเดอร์นี้จะมีอยู่อสองเอาพุทนะคือเอาพุท A กับเอาพุท B o u นะครับเอาพุท A กับเอาพุท B นี้จะต่างกัน จะเหลือ่อมจะให้สัญญาณนี้เหลื่อมกัน90องศานะครับตามในรูปนะครับตามที่อยู่ในรูปนี้นะครับแล้วก็มันจะบอกว่าตำแหน่งนี้ encoder นี่หมุนตามเข็มนาฬิการหรือทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นในการเอา e n เดอร์ไปใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดในตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเ e n เดอร์มันยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะนำไปใช้งานจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ เราก็ได้เรียนรู้กันเรื่องโครงสร้างของอ n นค d เดแล้วก็โครงสร้างของสเตปปิ้งมอเตอร์ Motor, การขับสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับหวังว่า,านักเรียนคงจะเรียนรู้แล้วก็กลับไปทบทวนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเอาเอ็นคเดอร์เนี่ยไปทำงานร่วมกับไอมอเตอร์ Motor, แล้วก็สามารถเอาไปควบคุมตำแหน่งการหมุนของ ของอมอเตอร์เพื่อที่ไปขับเคลื่อนกุญยนต์หรือแขนกลให้เป็นไปไป,ไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอ,งอ,ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ